สามห้ามใช้เคมีคอลพีลลิ่งในช่วงดาวไทม์กลุ่มผลัดเซลล์ผิวค่ะจริงๆแล้วเรานะคะไม่ควรจะเน้นไปที่เคมีคอลนะคะฟิสิคอลพีลลิ่งอะไรก็ไม่ได้ค่ะเมคานิคอลพีลลิ่งอะไรก็ไม่ได้ค่ะก็คือการที่เราทำให้ผิวเราเกิดการผลัดเซลล์ไม่ว่าจะเป็นด้วยสารเคมีพวกกลุ่มเครื่องสำอางหรือว่าพวกยานะคะหรือการที่แบบขัดถูๆหน้านะคะเป็นเมคานิคอลนะคะฟิสิคอลพีลลิ่งอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือไม่ควรค่ะเพราะอะไรตอนนี้ผิวของเรานะคะผ่านการทำ resurfacing device นะคะหรือว่าการปูผิวใหม่ด้วยเลเซอร์กลุ่มที่มันทำให้เกิดแผลมาแล้วนะคะในการรักษาหลุมสิวก็ดีหรือว่าผิวย้อนวัยก็ดียกตัวอย่างไปเช่น Venus Viva ของ Marie Pie อีกแล้วนะคะคือกลุ่มพวกนี้มันเกิดแผลเล็กๆละเอียดๆอยู่บนใบหน้าใช่ไหมล่ะคะดังนั้นแล้วมันเป็นแผลอยู่แล้วแล้วเรานะคะก็ไปแย่เขาอีกค่ะท้าทายนะคะเย้ยหยันค่ะสร้างแผลเพิ่มอีกโดยการใช้สารเคมีใช้การขัดถูอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่ควรซ้ำเติมค่ะเพราะว่าเครื่องนะคะที่เราไปทำมาเขาทำหน้าที่ของเขาเต็มที่ไปแล้วเราไม่ต้องไปเพิ่มเสริมอะไรแล้วนะคะแต่ดีนจะบอกนะคะว่านี่คือเทคนิคส่วนตัวของหมอดีนเองเลยนะคะก็คือว่าถ้าหน้าดีนนะเวลาที่ทำพวกวีนัสซีวาอะไรพวกนี้ไปนะคะประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ไปค่ะก็คือต้องดูว่าหน้าของเรามันหมดดาวไทม์แล้วคือไม่แดงไม่แสบไม่เจ็บไม่อะไรทั้งสิ้นคือกลับเป็นหน้าปกติแล้วนะคะเนี่ยดรีมว่าจะชอบแอดค่ะพวกกลุ่มยาผลัดเซลล์ผิวไปด้วยในตัวค่ะอย่างเช่น Retac-Nil นะคะหรือว่าเตตินอยน่ะหรืออีกตัวหนึ่งก็คือสกินโนเลนนะคะซึ่งเป็นอะซิลาอิกแอซิดอะไรพวกนี้ค่ะแอดเข้าไปด้วยค่ะนี่คือเทคนิคส่วนตัวเลยนะคะจริงๆแล้วไอ้กลุ่ม resurfacing device ปูผิวใหม่เนี่ยมันได้มากยิ่งกว่าการผลัดเซลล์ผิวแค่ชั้นนอกอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันเกิดการนะคะไปกระตุ้นให้เกิดแผลใช่ไหมมันมีการผลัดเซลล์ใหม่ๆค่ะสร้างเซลล์ใหม่ๆตั้งแต่ชั้นหนังแท้ขึ้นมาดันขึ้นมาเลยค่ะคือไปทั้งแถบถูกไหมแล้วทำไมหมอยังต้องแอดการใช้นะคะตัวยาผลัดเซลล์ผิวเพิ่มไปด้วยล่ะคำว่าผลัดเซลล์ผิวในที่นี้นะคะก็หมายถึงกลุ่มที่ผลัดเซลล์ผิวในชั้นหนังกำพร้าค่ะหรือว่าชั้นขี้ไข่สเตตัมโคเนียมนะคะที่เป็นกำแพงผิวเราเพราะว่าเพิ่มความกระจ่างใสไงโดยปกติแล้วนะคะถ้าเป็นผิวปกติเนี่ยของหมอดรีมเวลาทำ Venus Viva เสร็จปั๊บนะคะมันก็จะผลัดไปได้ค่ะจบสิ้นภายใน1สัปดาห์ค่ะคือจบแล้วค่ะแต่ในผิวของบางคนค่ะมันไปนานมากกว่านั้นนะคะคือการผลัดเซลล์ผิวมันช้าค่ะไอ้พวกที่เซลล์ turn over rate ตรงเนี้ยมันก็จะช้าตามอายุนะคะแล้วก็มีปัจจัยที่เราไม่รู้อีกค่ะอาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าก็คือผลัดช้านั่นแหละพอผลัดช้าแล้วนะคะเราก็เลยจำเป็นจะต้องแอดตัวนี้เข้าไปค่ะที่เป็นยากลุ่มผลัดเซลล์ผิวเพื่อกระตุ้นนะคะให้เซลล์ turn over rate ค่ะในชั้นของหนังกำพร้าเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างปกติสุขอะค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะตอนที่เรายังสาวยังหนุ่ม ต้องใช้คำว่าสมัยก่อนเลยเหรอก็คือตอนที่อายุน้อยกว่านี้เนี่ยนะคือเซลล์ turn over rate ของเราค่ะมันจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอนะคะคือสร้างใหม่แล้วก็ดันออกเป็นขี้ไข่แล้วก็สร้างใหม่แล้วก็ดันออกเป็นขี้ไข่แบบนี้ค่ะทุกๆ28วันแต่ว่าพอเราแก่ลงนะคะคือแก่ลงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยกระบวนการตรงเนี้ยมันช้าลงค่ะพอมันช้าเสร็จปั๊บมันก็ทำให้ผิวเรามันหมองคล้ำไม่กระจ่างใสนะคะผิวดูหนาๆดูด้านๆนะคะก็เพราะว่าเจ้าขี้ไข่มันสะสมยังไงล่ะดังนั้นแล้วนะคะการผลัดเซลล์ผิวมันจึงจำเป็นอยู่แล้วนะคะที่เราจะต้องมีแอดเข้าไปค่ะแล้วดรีมก็เลยถือโอกาสเนี่ยอันนี้มันเป็นเทคนิคส่วนตัวของหมอดรีมนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเราใช้ resurfacing device ในการสร้างผิวใหม่นะคะผักตั้งแต่ชั้นหนังแท้ด้านขึ้นมาจนถึงหนังกำพร้านะคะสร้างใหม่ยกแก๊งเลยอย่างนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยถือโอกาสค่ะว่าเพิ่มความสามารถของชั้นหนังกำพร้าเราในการทำเซลล์ turn over rate นะคะผลัดเซลล์ผิวใหม่อย่างนี้เพิ่มไปอีกค่ะเพื่อให้ผลลัพธ์มันแบบซุปเปอร์ดีอ่ะผิวซุปเปอร์กระจกอ่ะแต่ตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งดรีมเนี่ยไม่แนะนำนะคะที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนแบบดรีมอ้าวแล้วหมอพูดทำไมอ่ะไม่อยากให้ทำตามแล้วพูดทำไมคือทำตามมันได้ค่ะแต่ดรีมขอแนะนำเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณนะคะซื้อเจ้ากลุ่มผลัดเซลล์ผิวพวกนี้เอามาใช้เองนะคะตามอำเภอใจหลังทำเลเซอร์นะคะโดยที่ไม่มีคุณหมอเขาดูแลให้นะคะเอาประเมินผิวให้เนี่ยมันก็จะลำบากตรงที่ว่าอ่ะสมมุติว่าคุณดูว่ามันใช้ได้แต่คือจริงๆแล้วมันยังใช้ไม่ได้อ่ะผิวมันยังดาวไทม์ยังไม่สิ้นสุดเลยแล้วคุณก็ไปใช้กลุ่มผลัดเซลล์ผิวพวกเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าคุณไปซ้ำเติมผิวที่มันสำออยค่ะให้ซุปเปอร์สำออยเข้าไปนะคะมันจะไม่ได้ผิวใสนะคะคือมันจะได้
ของแถมมาค่ะอย่างเช่นลอกแดงแสบนะคะหน้าค้ำขึ้นนะคะไวต่อแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นนะคะฟังให้ดีสรุปก็คือว่าในกลุ่มของพิลลิ่งนะคะการผัดเซลล์พวกนี้นะคะเราควรจะหยุดค่ะอย่างน้อย2สัปดาห์เป็นต้นไปนะคะหรือนานกว่านั้นค่ะขึ้นอยู่กับดาวน์ไทม์ของผิวเราหลังจากทำเลเซอร์กลุ่ม resurfacing device นะคะถ้าจะเอามาใช้เพื่อกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวแบบดรีมจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลและการประเมินผิวจากคุณหมอเป็นระยะระยะค่ะถึงจะเซฟแต่หนูอยากจะใช้อ่ะอยากจะซื้อมาใช้อ่ะหมอพูดแล้วจนน่าใช้มากเลยอ่ะแต่ก็ไม่ได้กลับไปหาหมอทำไงอ่ะได้ค่ะก็คุณก็เดาเอานะคะคือเดาเอาจากดาวไทม์แล้วกันค่ะดาวไทม์ว่าผิวเรานะคะหายสนิททุกอย่างนะคะปวดบวมแดงร้อนอะไรไม่มีแล้วนะคะตั้งแต่4 ถึง 6 สัปดาห์เป็นต้นไปค่ะเอามาใช้ได้เลยค่ะ